สวัสดีครับวันนี้ก็มาลองทำต้มจืดนะครับโดยใช้หม้อและกระทะของทีฟอลนะครับมันร้อนแรงเร็วมากๆครับผมแล้วก็แป๊บเดียวอาหารก็สุกทันใจนะครับก็มันมีปุ่มนะครับผมแล้วก็กดไปที่ปุ่มต้มครับเขาก็ตั้งเริ่มต้นที่45ทีครับตอนนี้39ครับผมก็ต้นไปประมาณ5หนทีแล้วก็ดูเหมือนว่าโอ้โหทุกอย่างออกมาดีครับผมก็ไม่มีอะไรมากครับก็ใส่ผักใส่หมูวุ้นเส้นนะครับแล้วก็พวกเครื่องปรุงต่างๆนะครับผมก็ใส่ลงไปให้หมดเลยแล้วก็ดูท่าทางน่าทานมากเลยครับครับก็ยอมรับว่าหม้อของเขาดีจริงๆนะครับชาผักก็เปิดนุ่มแล้วนะครับจริงแล้วทำสุกี้กินเลยก็ได้นะเนี่ยแต่ว่าวันนี้อยากจะทำต้มจืดนะครับไม่ยากครับก็ไปซื้อแพ็กเกจต้มจืดนะครับจากที่โลตัสก็ได้นะครับอันนี้ผมซื้อมาจากบิ๊กซีนะครับก็ถูกและดีนะครับสนใจก็มาทำลองทำนะครับก็ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ